ายุแสงกับบันทึกเทศคนจังเหี้ยวมึงเนี่ยมาไปหนึ่งหนึ่งน้ำเสียงตรงนี้น้ำเสียงแสงเสียงไปก็อยู่ไปไรแม่หนีบ่นแม่กันนี้จะเสียบกระแรงข้าขี้มันกลัวมันสิลูกเฮี้ยงมันสิเงินมันหอกขาทั้งหลายสิเรียกว่าเอาเปียงมาดิเอาเปียงเข้ามาเปียงต้องทำเปียงตั้งใจมาอยู่แล้วแล่นหนีไปบ้านพี่สาวเกือบกับว่าใส่ได้แม่บ้านนี้ก็เลยพ่นราเพิ่นเผาบ้านแล้วเผาเพิ่นกับของเพิ่นหงุดหงิดเพิ่นเป็นมาตะมื้อคืนอาการแม่ก็เสียงมีดเสียงหยังเพิ่นก็เป็นมันบ่อยยินล่ะแต่ว่าแจ้งตำรวจไปตำรวจก็บ่นั่นเนาะมันก็ในระหว่างโควิดเนาะมันก็จะเอาขอหายหยังเพิ่นก็งดก่อนกับเผาบ้านเจ้าของลากตู้ลากเสื้อผ้ามาเผานี่นี่รอบ2รอบ2จักสิวางใดเนาะบัดนี้พ่อแม่แล่นออกมาแล้วปุ๊บนี่มีคนเลยบอกขั้นที่เลยบอกว่าไฟใหม่จ้ะบอกขั้นที่เลยคนก็มาบอกขึ้นมาเบิ่งบอกมาเบิ่งจ้ะแม่ก็ย่านเนาะพยาบาลมาก่อนก็ไปแจ้งพยาบาลเลยจ้ะจิแลค่อยก็แล่นหนีเนาะที่แรกเพิ่นก็สินั่นก็ย่านเพิ่นอาการเพิ่นก็ออกตั้งมื้อคืนนี่แหละแนวนั้นล่ะแนวไปกินยาเพิ่นก็บ่ยอมกินยาแม่ยาจิตเวชก็บ่กินกินแล้วมันเพิ่นไปเป็นบัตรอยู่ไปฟ้องไรก็ไปทั้งศูนย์ทั้งกิตติเวชเพิ่นบ่กินเพิ่นบ่กินเพิ่นบ่ยอมกินเพิ่นก็กินแนวนั้นล่ะวันนี้เพิ่นก็เลยกินอย่างเดียวตะกี้กินแล้วมันตีกันเพิ่นก็น็อกเพิ่นก็ที่แรกเพิ่นก็บ่อยากไปหรอกบาดที่นี่ที่2ไอ้มอดมาบังคับเพิ่นไปเพิ่นว่าต้องสีดบ่เป็นหยังดอกบ่ต้องย่านดอกเพิ่นก็เลยไปสีดเท่านั้นล่ะก็มาเพิ่นก็ก็ที่งดยึดตัวผลฉีดยาที่แท้กันบ่มันก็ฉีดมาคราวเดียวจ้ะเขาก็บ่รู้น่ะฉีดมาก็นั่นก็กำลังห้อยพวงมาลัยอยู่มื้ออื่นวันพระใหญ่พันธุ์ๆเนาะก็ไปพวงพวงมาลัยตอนนั้นล่ะจ้ะโอเคครับจักเสียจังได๋เนาะจ้ะความเสียใจนําจ้ะ